วัสดีครับครับวันนี้ตุ๊กจะพาไปดูแปลงนะครับของครัวเรือนต้นแบบนะครับทั้งงบกลมแล้วก็งบเงินกู้นะครับว่าหลังจากที่มีการขุดหนองนะครับคลองไส้ไก่นะครับมอบพันไม้นะครับให้ไปแล้วนะครับครัวเรือนต้นแบบมีการบริหารจัดการยังไงนะครับแล้วก็มีการเริ่มปลูกหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับเชิญครับครับเราไปเริ่มที่หมู่หนึ่งนะครับครัวชาลีนะครับแกก็เริ่มปลูกแล้วนะครับนะครับพันธุ์พืชที่ให้ใบนะครับมีเสริมมีตะไคร้นะครับเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นหมู่หนึ่งส่วนหมู่นี้เป็นหมู่สองนะครับของพ่อจิรศักดิ์นะครับตอนนี้แปลงของพ่อก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับนะครับก็มีปลูกข้าวไปแล้วนะครับในส่วนของที่เป็นที่นานะครับส่วนในเรื่องของพันธุ์พืชก็แปลงยังไม่มีการปลูกนะครับยังเตรียมการอยู่นะครับเพราะไส้ไก่มีน้ำเลยนะครับนะครับแต่จะยังต้องอันนี้อยู่นะครับสำหรับหมู่สามนะครับของแม่ลุงกระดานะครับบ้านตักเต็งนะครับตอนนี้น้ำเต็มหมดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีพันธุ์พืชลงนะครับแม่ยังเตรียมการอยู่นะครับสวยงามเลยนะครับเป็นของครับแปลงต่อมานะครับเป็นของแม่กฤษณาหมู่สี่ต้นกุกงนะครับตอนนี้คุณแม่ก็ได้ปลูกพันธุ์นะครับเกลือนะครับหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้คุมดินนะครับทำการปลูกไปเมื่อที่แล้วนะครับน้ำก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะครับพอใช้ไก่มีน้ำเต็มเลยนะครับแปลงต่อมานะครับเป็นของหมู่5นะครับแม่วราพรนะครับบ้านเครื่องคำนะครับแม่ของแม่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับมีการโหมฟางนะครับปลูกต้นไม้ไปเกือบหมดแล้วล่ะนะครับนะครับคลองไส้ไก่มีน้ำสระมีน้ำนะครับได้ปลูกไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ยังมีบางส่วนที่ต้องคุมฟางต่อนะครับสะพานน้อยนะครับสวยงามนะครับแปลงต่อมานะครับเป็นของคุณพ่อสาครนะครับบ้านตะเยี่ยมหมู่6นะครับน้ำสวยเลยนะครับคุณพ่อก็ได้ทำการปลูกพันธุ์พืชนะครับไปบ้างแล้วนะครับที่มอบให้นะครับมีการเตรียมดินนะครับเอาดินมาจากข้างนอกนะเพื่อที่จะมาโรยหน้าดินนะครับให้ปลูกได้ปลูกพืชได้ดีนะครับมีปุ๋ยคอกมีแกบนะครับมีการห่มฟางตรงบริเวณที่ปลูกต้นไม้นะครับปลูกพืชนะครับก็ค่อนข้างคืบหน้าไปได้เยอะนะครับของคุณพ่อสาครนะครับบ้านตะเยี่ยมนะครับคลองไส้ไก่ก็มีน้ำเต็มนะครับเห็นเสานี้น่าจะเอามาทำสะพานนะครับคิดว่าน่าจะเอามาทำสะพานแน่ๆเลยนะครับสะพานข้ามคลองไส้ไก่ก็คือแปลงของคุณพ่อสาครนะครับแปลงต่อมานะครับเป็นของคุณแม่สมัยนะครับบ้านน้องหอยหมู่8นะครับบ่อนี้อย่างสวยเลยนะครับน้ำเขียวเลยนะครับคลองไส้ไก่น้ำเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงพันธุ์พืชนะครับพันไม้นะครับยังอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับตอนนี้ที่ผมไปถ่ายนะครับก็ฝนตกนะครับมีที่ใส่น้ำนะครับที่รองน้ำอยู่ครับ 2,000 ลิตรนะครับแปลงสุดท้ายนะครับเป็นงบเงินกู้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงบของกรมนะครับแปลงนี้เป็นแปลงของแม่สุทินนะครับบ้านเครื่องคำหมู่10นะครับตอนนี้คุณแม่ก็ได้มีการเตรียมฟางเตรียมแกบนะครับเตรียมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พันธุ์พืชนะครับยังรอพันธุ์พืชอยู่